สวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมแปลงนาหว่านข้าวที่บ้านสวนโคกหนองนานะคะที่นี่ก็ได้ลงหว่านข้าวแล้วเดี๋ยวเรามาดูแปลงนาหว่านข้าวเริ่มมีข้าวงอกออกมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยมาค่ะมาชมนี่เป็นบริเวณแปลงข้าวที่ลงปลูกข้าวที่บ้านสวนโคกหนองนาฤดูกาลหว่านข้าวก็มาถึงแล้วนะคะพื้นที่บริเวณตรงนี้ก็ลงปลูกข้าวไก่น้อยข้าวเหนียวไก่น้อยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะข้าวเหนียวไก่น้อยที่ได้หวานเริ่มจะเห็นเขียวๆที่งอกลงที่งอกจากการหวานลงดินนะคะเป็นการปลูกข้าวเหนียวไก่น้อยซึ่งเป็นข้าวชนิดพันธุ์ที่หอมอร่อยเมล็ดของข้าวมีความอร่อยสำหรับข้าวเหนียวไก่น้อยที่ลงหวานนี้ต้นเล็กๆมีการเริ่มโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะคะนี่ก็เป็นข้าวที่พาทุกท่านมาชมเมื่อคลิปเมื่อปีที่แล้วล่ะค่ะได้ลงปลูกปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ลงปลูกข้าวเหนียวไก่น้อยในพื้นที่บ้านสวนโคกหนองนานะคะปีนี้หว่านข้าวช้าหน่อยนะคะเพราะว่าฝนมีฝนฟ้าตกช้าตกลงมาช้านะคะเลยหว่านข้าวได้เพิ่งลงหว่านข้าวอันนี้ก็เป็นการงอกที่ดีเลยนะคะสำหรับเริ่มงอกของข้าวเหนียวไก่น้อยนะคะต้นกล้าเล็กๆเริ่มงอกออกมาเดี๋ยวเขียวต้นเล็กๆนะคะบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นไม้ปลูกไว้ข้างๆก็เริ่มโตขึ้นเลยนะคะในแปลงข้าวทุ่งนาสองแปลงนี้มาดูอีกแปลงนะคะแปลงนี้ก็เริ่มมีการงอกแล้วค่ะวันนี้ฝนฟ้าก็ทำท่าอึมครึ้มจะตกนะคะแต่ยังไม่เห็นลูกเม็ดสักเม็ดเลยนะคะข้าวเริ่มงอกแล้วช่วงนี้ก็ต้องการน้ำฝนก็จะตกลงมาแต่ก็ยังมาไม่ถึงนะคะบรรยากาศเย็นสบายที่ทุ่งนาบ้านสวนโคกหนองนาค่ะเดี๋ยวติ๊กจะพาทุกท่านมาชมกันอีกทีนะคะเมื่อข้ามีการเจริญเติบโตขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะ